เอาละครับผมสวัสดีครับจุดผมเป็น2ชั้นครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะทำการเพิ่มดาต้าแพ็กตัวใหม่เข้ามานะครับคือดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทำการที่ว่ากดทับรีโหลดครับผมนี่ไม่ทำการเพิ่มหัวใจอินฟินิตี้ฮอร์สนะครับหรือว่าหัวใจแห่งอินฟินิตี้กาเลตมานะครับน้องๆซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราคือการจบเกม Minecraft ให้ได้นะครับและเก็บหัวใจอินฟินิตี้กาเลตให้ครบทุกดวงนะครับผมก่อนอื่นนะครับเจ้าหนังสือตัวนี้มีการบอกการคราฟของเจ้าอินฟินิตี้กาเลตนะครับผมว่ามันจะคราฟอะไรบ้างนะครับน้องๆรอดูนะครับพี่น้องขอชนหมัดหน่อยมาพวกเองต้องกดไลค์นะถ้าพี่ชนหมัดเอ้ยพวกเองอ่ะพวกเองต้องกดไลค์นะชนหมัดทีหนึ่งมาวิธีการเล่นครับนี่อันดับแรกนะครับผมเราจะทำการสร้างMy Heartก่อนนะฮะMy Heartก็คือเป็นMyStoneนั่นแหละครับผมก็เลยว่ามันใช้คำว่าMy Heartแทนนะครับหรือว่าการแบบว่าจิตใจอะไรเงี้ยทุกคนโอเคครับผมเลยสร้างหัวใจแห่งการควบคุมความคิดนะครับหรือว่าที่เรียกกันแบบว่าMyStoneได้นะครับการสร้างเราต้องหาซีที่เจอครับซีอยู่ไหนซีหรือว่าโอ้เจอแล้วเสร็จแล้วซีดเอาไว้ตรงกลางครับเดิร์ส4อันวางไว้อย่างงี้ My Heart โอเคครับผมอู้จะได้ทานอไซและทานอสต่อเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามองไปบนฟ้าแล้วกดนี่แล้วทำการกดชิปนะครับมันจะเป็นการบูสต์ในการบินนะครับคือทำให้เราบินได้แล้วว่าจังหวะนี้อันต่อไปครับ Power Heart ต้องใช้หินแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้านี่นะครับชูก้านะครับผมมาก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำการนี่ก่อนดีกว่าทุกคนทำการตัดมงตัดไม้เรียบร้อยก่อนนะฮะเพราะวันนี้เราจะไปตบมังกรกันคือผมกำลังงงๆอยู่ว่าผมต้องทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติผมไปข้างบนเนี่ยมันจะทำการลอยผมขึ้นไปข้างบนอย่างงี้ซึ่งเราว่าการตัดไม้ว่าตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะลอยได้ว่ะเอาจริงเพราะมันบอกว่าถ้าเกิดเรามองไปข้างบนคือมันจะบินให้เราเลยอันนี้คือความซวยนะครับแต่ไม่เป็นไรลงมาได้อยู่ลงมาจ้าโอเคครับผมมาทำนั่นก่อนทำที่ขุดหินก่อนฮึบบินลอยโอเคแบบนี้สิค่อยลอยขึ้นมาหน่อยโอเคฮะตอนนี้เราลงมาข้างล่างนี้นะครับผมขอขุดหินก่อนนะครับจังหวะนี้หินที่เอาสักหลายก้อนอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างด้วยนอกจากหินที่เอาไว้ทำเจ้าสโตนนะครับเราก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าหินที่เอาไว้ทำพวกอุปกรณ์หินด้วยนะครับผมนี่แหละเราสัก12อันเนี่ยกำลังดีทุกคนนะบอกเลยว่าดีสุดๆชุบไปบินกลับไปที่เดิมอะที่เดิมเราอยู่ไหนโต๊ะครับโอ้โหโต๊ะครับผมสร้างมันไป2อันโต๊ะครับไม่เข้าใจมาสร้างนี่ก่อนนะผมขอสร้างที่ตัดไม้ก่อนกับสร้างที่ขุดหินก่อนครับเป็นจะได้แบบเป็นความง่ายในการเล่นนะครับน้องโอเคต่อไปต้องหาอ้อยนะครับผมไม่รู้ว่าอ้อยอยู่ไหนนี่เจออ้อยแล้วแบบง่ายๆเลยมาเจออ้อยแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราเก็บอ้อยก่อนนะครับทุกคนนี่เอาอ้อยไม้หนูสร้างตัวคาบอีกแล้วอีกรอบนึงแล้วก็ทำการเอาอ้อยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลครับแล้วก็หินล้อมรอบ4อันครับผมทุกคน1 2 3 4ได้ไปแล้ว Power Heart หัวใจแห่งความแข็งแกร่งครับเขาบอกว่าคุณจะทำการได้ดาเมจแล้วก็มีสเต็งแล้วก็สปีดนะครับก็คือจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มเข้ามาในตัวนะครับถ้าเกิดคุณโดนโจมตีคุณจะได้ความแข็งแกร่งเพิ่มเข้ามาในตัวนะครับผมไหนลองกันหน่อยสิไปหมู่บ้านนั้นวะไหนขอไปลองที่หมู่บ้านแล้วกันนะโอเคอย่างน้อยบินนี่ก็พอที่ทำให้ผมไปตบกับไอรอนโกเลมได้นะครับโย่ถ้ามันตีผมทีนึงผมไม่รู้ผมจะตายหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจลองทีนึงก็ได้อ่ะยิงดูปุ้งเดียวเลยเหรอเพื่อนอันนี้แรงไปปุ้งเดียวตายครับทุกคนเห็นป่ะแล้วเราจะดับรีเจเนอเรชันนะครับสปีดแล้วก็สเต็งห้ามด้วยนะครับผมแต่ก็แรงไปเอาจริงบินกลับหมู่บ้านแป๊บผมว่าการฆ่ามันด้วยวิธีธรรมดาก็ไม่ได้แย่นะฮะเอางี้ฆ่าด้วยวิธีธรรมดาแล้วกันนะเหมือนเดิมวิธีเราคุ้นชินกันดีอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตีครับตีผมว่าวิธีนี้แหละกำลังดูดีไม่ต้องไปวิธีไหนละโอเคครับผมมาได้เหล็กมาแล้ว4ก้อนครับสบายสบายอยู่ดีๆก็เด็กมาเฉยเลย4ก้อนฟรีโอเคต่อไปครับเราต้องทำการเอาสิ่งที่เรียกว่า Verity Heart นะครับหรือว่าหัวใจแห่งความเป็นจริงนะครับผมใช้โคแล้วก็ใช้เหล็กนะฮะไปหาโคก่อนตอนนี้คือเรามีเหล็กแล้วนะครับจากการที่เราปล้นหมู่บ้าน VC แต่หมู่บ้านนี้ผมค่อยกลับมาใหม่อีกรอบนึงนะเพราะว่าเลยไม่ได้เอาอาหารเลยผมต้องเอาอาหารกระเตียงนะครับเพื่อไปทำการกำจัดมังกรนะครับผมนี่ไงนี่เปล่าเจอโคมั้ยเจอโคครับผมขุดโคมาก่อนเลยสร้างตัวค้ามใหม่แล้วฮะตัวค้ามนี่บอกเลยว่าใช้สิ้นเปลืองมากท่านดีใช้ได้ดีมา Rarity Stone ครับผมไหนขอดูหน่อยซิว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าRarity Heart ครับวิธีการใช้งานเขาบอกว่า Summon Random Item on Taking Damage คือถ้าเกิดเราโดนตีนะครับผมหรือว่าเจ็บตัวนะครับจะทำการ Summon Random Item มาให้เรานะครับต่อไป Soul Heart ให้ทำการตบม็อบนะครับผมจนได้เจ้าสิ่งนี้มานะครับม็อบจะดรอปวิญญาณมาแล้วใส่ขวดแก้วนะฮะเหมือนช่วยแก้วจัดไปโอเคทำการฆ่ามอนเตอร์ครับนี่มันจะดรอปวิญญาณมาเห็นมั้ยทุกคนประมาณนี้ฮะวิญญาณก็เริ่มดรอปแล้วตอนนี้ก็ฆ่ามอนเตอร์ครับดรอปวิญญาณมาครับผมดรอปวิญญาณมาครับผมสี่อันฮะต่อไปต้องไปเอาแก้วครับแก้วนี้คือต้องเผาเอา นี่ความยากเลยจริงไม่ค่อยอยากเผาเท่าไหร่โอเคเผาก็เผาวะต้องเผา3อันนะทุกคนอ่ะ3อันละเผาครับแล้วก็รอแก้วสำเร็จนะครับทุกคนครับ 10 seconds later โอเคมาได้กลาสมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการสร้างนี่เลยนี่แก้วแล้วก็โซล้อมรอบแก้วนะครับ4อันจะกลายเป็น Soul Heart หัวใจแห่งวิญญาณม
มาวิจัยวิญญาณเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตบม็อบเนี่ยจะได้รับสเปเชียลเอฟเฟกต์มาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราแค่ไปต่อยม็อบไหนเขาดูหน่อยสิเอาสักตัวแถวนี้มีไหมสักตัวเนี่ยนี่ตัวนี้สินี่ครับไก่เมื่อตีโอ้โหนี่ไงได้ saturation นะครับกับ slow falling นะครับผมโคตรดีอันต่อไปครับหัวใจแห่งอวกาศนะครับผมต้องเอาทองกับ ender pearl นะครับต้องหาทอง ender pearl ให้ได้มาไปเอาทอง ender pearl หน่อยก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นหาอาหารกันให้เรียบร้อยก่อนแต่ saturation นี่คือติดยาวนานมากโคตรดีเหมือนว่าเราจะแบบว่ามีอาหารเต็มตลอดเวลานะครับหลังจากที่เราได้หัวใจดีๆมาแล้วก็ดูดีนะครับผมแต่จะไม่ผิดนะถ้าเกิดเราเจ็บนะครับเราเจ็บเนี่ยมันก็จะทำการนั่นให้เลยเดี๋ยวผมขอลองไปชนต้นไม้ก่อนให้มันเจ็บเพราะว่ามันทำการถ้าเกิดเราเจ็บเนี่ยมันจะสุ่มของให้เรานะฮะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ต้องลองดูฮะเราทำอย่างนี้นะครับให้เราเจ็บนะฮะอึ๊บบินขึ้นไปกดชิปครับอ๋อไม่ชิปชิปไม่ได้เหรอโอเคเราต้องหาอะไรให้เราเจ็บอ่ะสักนิดโอเคเจ็บละอ่ะเจ็บปุ๊บเมื่อกี้เหมือนสุ่มของให้ผมนี่ไงยาหายตัวโคตรดีโอเคเพราะว่าตอนนี้ต้องไปทำให้เราเจ็บนะฮะไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามทีเอาไงดีวิธีเจ็บชนได้ไหมชนต้นไม้ไปโอเคครับชนอุ้ยบิดรูทว่ะเฮ้ยดรอปแต่ละอย่างบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะครับเราต้องไปหามอนสเตอร์จะได้เจ็บไฟโอเคเดี๋ยวเราจะลองถ้ำนี้มาดูนะครับว่าจะมีมอนสเตอร์อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าขุดไอ้พวกนี้มาด้วยก็ได้นะฮะถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยผมไม่ได้มองข้างบนเลยมันก็ให้ผมบินขึ้นไปแล้วงงใจมากๆเลยไหนมอนสเตอร์วะเหมือนจะไม่มีเลยฮะนั่นไงสเกลตันโอ้โหยิงมาทีอะไรเนี่ยสโตคัตเตอร์มาทำไมเนี่ยอ่ะยิงอีกหูยของดีอยู่ตอนนี้คือเราโดนยิงไปแล้วก็ไม่เจ็บนะครับคือเราจะปั๊มโอ้กางเกงเพชรโพหนึ่งโคตรโอ้ลงดาวอันเบกกิ้งดีจัดอะไรเนี่ยยาสเต็ง5ยาสเต็ง3ครับของแต่ละอย่างนี่คือ OP จริงอะไรเนี่ยคุกแซลมอนจริงๆเราปั๊มของใหญ่นี่ได้เลยนะเนี่ยสเกลตันเนี่ยดูพี่แกยิงผมดิยิงทีก็ได้ของดีๆมาทีนึงได้ทองมาแล้วทุกคนอ่ะเพราะว่าเราก็พอลอยเดอะเพิร์ลเลยครับตอนนี้ได้ทองมาแล้วสบายแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหบางทีก็ได้ของดีบางทีก็ได้ของไม่ดีนะฮะต้องลองเสี่ยงดูอมบวกเต่าอ่ะมันทำไมไม่รู้นะฮะจะใส่ไปก่อนนมปังไดโยอู้ที่ขุดเอฟเฟคชั่นด้วยอันไหนที่ไม่เข้าตัวแรกเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นซ้ำนะครับทุกคนว่าผมโดนกระทืบจนผมได้ของเพียงพอแล้วล่ะดูดิทุกคนของนี่คือแบบโคตรจะเพียงพอเห็นปะได้เบสพาวเดอร์มาด้วยได้ของเยอะมากคาสเพนไม่เอาเดมอนโชเวลครับคือได้ดูทุกคนดูของแต่ละอย่างผมนี่คือบางทีก็ดูไม่ดีนะส่วนใหญ่คือดูดีหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมได้อะไรมา unlock space hurt firstคืออะไรทำไมอยู่ดีผมได้หัวใจอื่นมาหรอเมื่อกี้มีการปั๊มจะได้หัวใจด้วยมาทุกคนโกวีเกินโอเคตอนนี้ผมได้นี่มาแล้วครับได้เจ้าลาวาบักเก็ตมาแล้วผมคิดว่าต่อภารกิจต่อบังผมก็คือว่าผมแค่ต้องบินไปเพื่อแลกของกับพิกลินนะครับก็จะได้ของดีๆมาแล้วจังหวะนี้อุ้ยโอ้พี่มหาบักเพชรไปดีกว่าไม่อยู่แล้วได้ของที่เราต้องการมาแล้วครับไปครับผมตอนนี้เราผมทำการตามหาได้ก่อนนะตามหาสิ่งที่เรียกว่าพวกเราวงลาวานะครับเราจะได้แบบว่าไปนรกกันแบบชิวๆได้โอเคครับตอนนี้เราเจอกับบ่อลาวานะครับผมที่เราต้องการนะฮะต่อไปครับผมการที่เราเจอบ่อลาวากับบ่อน้ำอีกใกล้กันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็เดี๋ยวก็ทำการเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะฮะกับการที่ว่าเราจะต้องไปนะครับซึ่งการไปเนี่ยผมจะขุดตรงนี้กันเนาะให้มันดูง่ายในการที่เราจะไปกันโอเคฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ต่อไปก็คือว่าเราแค่เอาไม้วางไว้ข้างหลังเนี่ยทุกคนเราจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าที่ไปโลกนั่นได้แล้วไม้วางไว้ข้างหลังฮะแล้วก็รอไฟติดแล้วก็พยายามเอาว้าผมไม่ดับไฟทำไมเนี่ยบ้าบอที่สุดเนี่ยเราวางไว้ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวไฟถ้าเกิดมันจะติดไม้เดี๋ยวไฟมันติดไม้เองนะฮะเดี๋ยวพอมันติดไม้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นความโชคดีของเรานะครับที่ว่าเราจะสามารถไปนรกได้แบบง่ายๆ easy เลยแต่เดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มันไม่ใช่ประตูนรกให้ผมล่ะอีหลอนนึงแล้วหลอนเนี่ยบ้าหรือเปล่าวะชายโอเคต่อไปรอไฟติดครับอันนี้คือภารกิจที่ง่ายสุดละการรอไฟติดก็แค่ไฟติดตรงนี้ทุกคนเห็นป่ะไอ้ข้างในเนี่ยถ้าเกิดมันติดไม้ปุ๊บอะทุกอย่างคือจบไปนรกได้เลยไปเดินเล่นหาของก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินให้ซอมบี้มันตบเล่นนะทุกคนผมได้ดาบมาด้วยนี่ไงหมวกดีโอ้เคิร์ดไบดิ้งชิบหายแล้วลืมรู้ว่ามันคือเคิร์ดไบดิ้งโอ้ดีอยู่หลายอย่างอยู่แต่บางอย่างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นฮะปล่อยมันเตะไปครับหุ้ยนี่ไงดาบเทพจะเอาดาบเทพโอเคดาบไว้เนี่ยวัวชาร์ปเอ็กซ์รูทเอ็กซ์โคตรเทพครับดาบนี้อะไรเนี่ยดีที่ขุดโอ้ที่ขุดเทพก็มีดูดีเลยครับจังหวะนี้ปล่อยซอมบี้ตีไปเดี๋ยวผมได้ของดีๆมาเยอะเลยเห็นปะน้องไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยซอมบี้ตีไปเรื่อยอ่ะเป็นการปั๊มชนิดหนึ่งนะฮะปั๊มของจากซอมบี้นี่แหละป่ะไปนรกกันดีกว่าครับศัตรูน่าจะจุดติดละจุดติดแล้วจริงด้วยไปครับผมมุ่งหน้าสู่นรกฮะโอเคเรามีทองโอ้เรามีทองทั้งหมด35-34อันนะครับน่าจะแลกหมูได้อยู่หาหมูกันดีกว่าตอนนี้346 minutes later อุ้ยเจอบาสเตียนเฉยสุดยอดดูดีเลยครับบาสเตียนอยากเข้าพอดีขอหน่อยเถอะนะสักรอบแล้วไม่จะเป็นทิ้งไปก่อนนะฮะผมจะกินยากันไฟแล้วกันเนาะเพื่อความหล่อเท่ผมขี้เกียจมานั่งติดเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้ดูก่อนยาอินวิซิเบิลยาอินวิซิผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอุ้ยเก่าว่ะ
อะไรเราอะอะไรเราเนี่ยโอ้เกี่ยงจริงเลยมอนเตอร์ที่นี่ผมกินยากันไฟแล้วเดี๋ยวผมขอบินขึ้นมาข้างบนก่อนเอาล่ะทานอสบุกเลยหนูถึงเวลาจบกันแล้วมีทองให้เต็มเลยฮะดูดีใช้ได้มีนี่ด้วยให้โหลดมีโหลดสโตนให้ด้วยไม่รู้มาทำไมเอาไประเบิดมังกรเหรอไม่จำเป็นครับโอเคเรามาฝั่งนี้ครับจมูกครับผมและของจมูกนี่ครับรออะไรโอ้แรกไม่ได้ด้วยหาที่แรกก่อนปล่อยมันลงครับปล่อยมันลงฮะเยี่ยมหมูสุดยอดเอาของไม้หนุ่มแค่นี้แหละที่เหลือก็รอครับรอเอ็นเดอร์เพิร์ลเนี่ยเอ็นเดอร์เพิร์ลมาแล้วเคไวจัดเคมาทองแป๊บนึงฮะแล้วก็ออกมันก็ออกมาไม่ได้หรอครับมันก็อยู่ในนั้นต่อไปแหละต่อไปครับสิ่งที่เราจะทำนะครับผมนั่นก็คือทำหัวใจอันใหม่นะครับต้องทำการทำโต๊ะคราฟก่อนอันดับแรกแล้วก็เอาทองวางไว้สี่อันเอ็นเดอร์เพิร์ลไว้ตรงกลางครับได้หัวใจสเปซสโตนมาครับผมเมื่อเขาบอกว่าสเนกไรคิกจะทำการเทเลพอร์ตเดเรคชั่นยูเฟสก็คือว่ามันทำการเทเลพอร์ตเราไปจุดข้างหน้าที่เรามองนะครับอย่างเช่นตรงนี้ชุบนี่เห็นไหมคือโหดมากครับโอเคขึ้นมาละเป็นอะไรที่โหดมากนะผมว่านะเอาไปเอาทองไปใช้ทองกันต่อได้ต่อไปครับนี่เป็นหัวใจสุดท้ายนะครับนั่นคือไทม์สโตนนะครับผมไทม์สโตนคือไรคิกto send mob in dark dimension นะครับผมต้องใช้เจ้าในนี้4อันนะครับพร้อมกับนาฬิกาอันนึงนะครับผมซึ่งไม่เกี่ยวกับการแลกพิกลงพิกลินแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับมีธานอสซอสด้วยนะครับผมสามารถสร้างดาบธานอสได้นะครับโคตรเทพไหนขอลองสร้างดาบธานอสหน่อยสิไหนดาบธานอสว้าวโอเคผมอยากรู้ดาบธานอสทำอะไรบ้างอ่ะโหบวกพันแอทแทคดาเมจบวกทุกอย่าง OP สัสๆดูดิพี่เท่าตายไม่ตายว่ะเกือบตายครับเกือบตายอยู่โหดอยู่โหดอยู่เอาจริงแต่เอาจริงนะดาบนี้ก็โหดกว่ามันลูตติ้งเอ็กอะผมว่าไปตีเอาไปตีนั่นเถอะไปตีพวกเบลกับไปตีเอ็นเดอร์แมนน่าจะคมกว่าฮะไม่ต้องมานั่งแลกหมูหรอกเจออะไรไหมอุ้ยธานอสเชสเพสตลกแล้วใช่หรอว้าแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดตามกล่องเรามีโอกาสเจอพวกอุปกรณ์ของธานอสด้วยครับเฮ้ธานอสเชสเพสว่ะเกินขอไปดูลังหมูดิเผื่อเจออะไรอีกเก๋าเว้ยหมูมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยพูดแต่เจอธานอสเชสเพสก็ถือว่าดีมากเลยนะแม่ไอ้พวกหมูนี่มันเกะกะเหลือเกินจะไปดีกว่าฮะไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่แต่มาเอานี่หน่อยแล้วกันลูกหนูหน้ามากับลูกหนูนิดนึงไปละบายพวกหมูโอเคฮะเจอเอ็นเดอร์แมนแล้วครับผมจังหวะนี้โย่พ่อหนุ่มว่าไงพ่อหนุ่มเอ็นเดอร์เรียบร้อยเอาของมา11อันขายนิดนึงหาทางนี้ก็ได้มั้งน่าจะมีอยู่แหละยังไงจะละโย่เรียบร้อยโอเคครบครับผมที่ต้องการไม่น่ามีอะไรละต่อไปครับภารกิจต่อไปเราก็คือว่าเราต้องไปเอานั่นนะฮะต้องไปเอาแท่งเบรสนะครับจากเบรสต้องหาเบรสให้เจอครับอันนี้ภารกิจยากอยู่ขี้เกียจบินอ่ะเอาจริงโอเคครับเราจะประสาทเบรสกันแล้วฮะอยู่ใกล้เลยอ่ะจริงๆตอนแรกของนึกว่ามันอยู่ไกลที่ไหนได้อยู่โคตรใกล้มาเกะกะวะอะไรวะเนี่ยหมัดเดียวพอเกียจสาธยายเยอะนี่โอ้สลามน็อกแบ็ก10จริงด้วยโคตรเทพทีเดียวหมดจดกวาดเรียบปะกลับบ้านดีกว่าทุกคนปะมาครับสโตนสุดท้ายเจ้าบันดีสุดท้ายครับไทม์สโตนเลสโตนยัดครับกลายเป็นไทม์ฮอตเขาบอกว่าไลท์คลิกที่ม็อบนะครับผมเพื่อทำการส่งมันไปที่ไดเมนชันนะครับแล้วก็ได้อินฟินิตี้โบว์มาด้วยนะครับผมหรือว่าลูธานูอินฟินิตี้นะครับผมสมมุติผมจะไปเอาม็อบตัวนี้ไปอยู่ได้ชุบโอเครู้สึกว่าส่งไปได้ไดเมนชันน่าจะเป็นการวาร์ปให้มันหายไปจากโลกใบนี้เลยนะครับใช่ที่ผมคิดไว้โอเคปะภารกิจต่อไปครับในการตบมังกรนะไปเตรียมพร้อมไปตบมังกรได้ดีกว่าครับจังหวะนี้ปลาดีกว่าครับปลาแผงนี้วะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปกันนะฮะปลาอีกทีครับผมออกทะเลจริงจังไม่ได้ทะเลอ๋อทำไมข้างบนนั้นมันอะไรวะนั่นที่แปลกๆของเราเนี่ยทะเลอุ้ยลงวะลงครับผมแต่ตอนนี้เออว่ะผมมีของอยู่ได้อยู่จังหวะนี้ได้อยู่ฮะอยู่ข้างล่างนี่ชัวร์ยังไงจะละต่อไปครับทำการตามหาประตูหายากสุดแล้วประตูเนี่ยในเมื่อตอนนี้คุณกาของอินฟินิตี้ผมครบแล้วเป็นความโหดในตัวแล้วฮะโอเคมาเจอประตูแล้วก็เอานี่ปากครับเพื่อทำการไปจัด การชันสกันดีกว่าไอ้พวกนี้เก่าว่ะส่งไปมิติมืดดิโอเคแม่อยู่ดีมาตีผมเฉยเลยไปมิติมืดดีครับรออะไรส่งไปมิติมืดไปมิติมืดไปไปส่งมิติมืดทุกคนนะจังหวะเนี้ยฉันลองฮานูถัดลองฮานูใหม่หน่อยสิฮานูใหม่นี้เขาบอกว่าโหดมากนะครับเดี๋ยวขอลองยิงมังกรสักหมัดนึงอยากรู้ว่าเป็นยังไงกับฮานูวันนี้ปองไม่เจ็บไม่คันไม่รู้สึกเลยว่าน้องส่งมาหรือว่าผมจะส่งมังกรมิติมืดดีแต่มันก็ขี้โกงมันถ้าเกิดผมทำอย่างนั้นแต่เพื่อความรวดเร็วครับเราเป็นทานอสเนาะก็ดีนิ้วไปเลยดีกว่าป่ะโดนดีนิ้วไปซะมึงอ่ะไปหนูโอเคแต่ผมต้องยิงให้โดนป่ะป่ะดีนิ้วไปชุบดีนิ้วใส่มังกรเดี๋ยวมังกรตอนนี้เนี่ยผมไม่โดนผมดีนิ้วเลยป่ะเฮ้ยมันจะโหดไปละหรือว่ามังกรอาจจะดีดรอจะไม่สามารถดีนิ้วมังกรได้นะครับลองดูดิไม่สามารถดีนิ้วมังกรได้ทุกคนได้อยู่ดีนิ้วมังกรไม่ได้หรอ
โอเคอุ้ยแต่ผมตีมันแป๊บเดียวผมใกล้ตายแล้วเนี่ยด้วยดาบอินฟินิตี้เนี่ยโอเคผมจะลองเอาธนูอินฟินิตี้ไปยิงเขาอีกทีนึงนี่โหอีกทีเดียวเรียบร้อยครับผมมังกรก็สีมังเท่งไปตามยถากรรมครับแบบง่ายๆเป็นไงหัวใจอินฟินิตี้ครบแล้วก็เป็นไงบ้างครับทุกคนโหดไหมครับน้องๆก็ถ้าเกิดคนไหนนะครับชอบนะครับก็สอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าคุณคนชอบหัวใจอินฟินิตี้กันหรือเปล่าผมบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ไอเทมที่โคตรโหดเกินจริงโอเคครับสำหรับคลิปนี้คุณทุกคนดูมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบเล่นอันนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย